คุณเป็นอัศวินมาทำอะไรที่นี่คะผมมาตามหาคุณเป็นห่วงเห็นว่าไปทำงานหลายวันก็เลยไปหาที่แฟลตคุณแม่บอกว่าคุณมาพักอยู่แถวนี้แล้วนี่คุณรำพักที่ไหนล่ะครับพักอยู่บังกะโลริมหาดด้านโน้นนะคะนั่นก็ดีสิครับผมขอถือโอกาสพักผ่อนซะเลยไม่ได้มาเที่ยวทะเลนานแล้วดีจังเลยค่ะจะได้อยู่เป็นเพื่อนอัมงั้นเราเดินเล่นสักครู่ก็ไปจัดการเรื่องบ้านพักกับอาหารเย็นนะครับที่จริงบังกะโลที่อัมพักมีห้องนอนอยู่สองห้องคุณมานะสวินจะพักด้วยก็ได้นะคะคุณอาไม่รังเกียจผมเลยครับถ้ารังเกียจก็คงไม่ชวนแล้วล่ะค่ะแหมอุตส่าห์ช่วยประหยัดค่าที่พักให้ถ้ามีปัญหามากนั้นแล้วก็เปิดอีกหลังก็แล้วกันตกลงครับคุณนิสัยก่อนกันนะครับความสุขมักอยู่กับเราน้อยมันโบยบินไปอย่างรวดเร็วเสมอตรงกันข้ามกับความทุกข์ก็มักจะอยู่กับเรานานผมไม่อยากอยู่ใกล้ชิดความสุขนานเกินไปเพราะความทุกข์จะติดตามมาเร็วขึ้นด้วยแต่ช่างมันเถอะอย่าไปคิดอะไรดีกว่าเมื่อความสุขมาหาเราเราก็ควรทักตัวให้เต็มที่ใช่ค่ะเราไม่ควรคิดมากเป็นดีที่สุดอัมว่าเรากลับกรุงเทพบ่ายนี้กันดีกว่าค่ะเพราะว่าอัมหยุดงานมาหลายวันแล้วแม่คงเป็นห่วงเพราะว่าอัมไม่เคยไปไหนนานแบบนี้ผมยังไม่อยากกลับเลยอยู่กรุงเทพผมก็มีโอกาสอยู่กับคุณอัมแล้วเมื่อก่อนทำไมอยู่คนเดียวได้ล่ะคะคุณอัมใจร้ายกับผมได้ลงคอเชียวเหรอโถไม่เห็นใจผมมั่งเลยแล้วไว้อัมจะโทรไปหานะคะคุณแม่สวินไม่ต้องไปส่งอัมหรอกเพราะอัมไม่อยากตกเป็นกี้ปากชาวบ้านก็อีกอ่ะเจ็บจ้ะเมื่อตอนไปบ้านคุณวุฒิมาค่ะเห็นบอกว่าคุณย่าบ่นคิดถึงหลานเลยใช้คุณวุฒิให้มารับหลานไปขึ้นที่บ้านบอกว่าเย็นๆจะเอาตัวมาส่งค่ะแล้ววุฒิก็ไม่ไปทำงานเหรอเออแกบอกว่าพักร้อน10วันค่ะคำนี้จะออกไปข้างนอกว่าจะกลับพงเด็กเราไม่ต้องเป็นห่วงนะค่ะเออวันนี้คุณแกมาที่นี่ค่ะเขายังไงบ้างล่ะถามหาคุณนะคะเห็นว่าอยากพบแล้วก็มีเรื่องจะตกลงกับคุณค่ะมีเรื่องจะตกลงกับฉันไม่เห็นมีอะไรจะต้องตกลงกันอีกทุกอย่างก็แจ่มแจ้งอยู่แล้วนี่เออนวลก็ไม่ทราบค่ะเชิญครับแยกกันเมื่อตอนบ่ายห่างกันไม่กี่ชั่วโมงเองถึงพบกันบ่อยๆอย่างเงี้ยอีกหน่อยก็คงเบื่ออัมหรอกเป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณแม่ว่าอะไรหรือเปล่าไม่ว่าอะไรหรอกค่ะร่างบอกว่าไปอยู่กับเพื่อนที่พัทยาเก่งโกหกเก่งระวังนะจะถูกเล่นจับได้สักวันนึงก็คุณวินนะสิทำให้อัมต้องโกหกเก่งขอบใจจ้ะเนี่ยก็ต้องบอกคุณดุลีว่าอัมเวียนหัวขอตัวกลับมาพักผ่อนโอ้ผมว่าเวอัมน่าไม่เห็นใจผมเลยไม่รู้ว่าจะทรมานไปถึงไหนใจเย็นๆสิคะถ้า
ทำอะไรก็ต้องระวังหน่อยนี่กรุงเทพนะคะไม่ใช่จะอำเล่าหมดละกลับไปหรือยังล่ะตามใจอำแต่อำต้องไปส่งผมที่บ้านนะเพราะผมไม่ได้เอารถมาน้องเช็คบิลด้วยการหน้าเช่นใหม่นะครับมาให้ผมขับเองดีกว่าคืนนี้คงจะนอนคิดถึงคุณอำแย่ความรักมีอำนาจยิ่งใหญ่แค่ไหนเมื่อผมมีรักแล้วผมกลายเป็นคนที่กลัวทั้งความเหงาและความว้าเหวไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะได้อยู่ใกล้ชิดกันอีกรอให้ถึงวันนั้นก่อนสิคะเมื่อไหร่ล่ะครับคงไม่นานแล้วหรอกค่ะก็แค่อยากจะรู้ว่าเขาจะไปไหนกันโถ่เอ้ยก็ไปในบ้านก่อนไหมคุณลำไม่นะคะเมื่อหลังดีกว่าวันนี้ดึกละอันต้องไปไกลกว่าถึงบ้านขับรถระวังหน่อยนะครับเสียอารมณ์ไปได้อ๋อนี่นี่หลังเห็นเป็นเรื่องเล็กน้อยเหรอคุณเห็นแขไม่มีความหมายหรือยังไงโอ้ถ้าคุณไม่มีความหมายก็อยู่กับคุณอย่างนี้เหรอแต่ผมไม่อยากให้คุณไปยุ่งกับเขามากนะเดี๋ยวเดี๋ยวนี้คุณเองไม่มีสิทธิ์อะไรไม่ใช่เหรอทำไมแขมีสิทธิ์มีสิทธิ์จะทำอะไรทุกอย่างแล้วเราจะตามให้นั่นไปหรือเปล่าอ่ะตามไปทำไมให้เสียเวลานั่นสิเสียเวลาหาความสุขของเราเปล่าๆนะกับพระเจ้าทานก่อนสิลูกยังไม่หิวเลยค่ะอัมจะไปซ้อมเพลงที่บ้านหัวหน้าแล้วว่าจะเลยไปพบคุณกวีที่ห้องอัดเสียงด้วยแกแต่งเพลงให้ใหม่อีกคุณสิงหาก็เร่งจะให้ออกเทปเร็วตอนนี้ก็แต่งเพลงอะไรให้แล้วลูกที่กำลังอัดอยู่ชื่อคุณส่วนหัวใจค่ะแหมเพลงที่ลูกร้องแต่ละเพลงชื่อฟังพิลึกทั้งนั้นเลยสมัยนี้ก็อย่างนี้แหละแม่ทำอะไรก็ต้องมีจุดให้คนสนใจถ้าทำอะไรเหมือนเขาก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปลูกไปนะคะThank you.
อยู่ไหมคะคุณไม่อยู่ค่ะไปเมืองตั้งแต่เช้ามืดแล้วเมืองที่ว่านี่อยู่ไหนคะจุงการค่ะเห็นคุณว่ามีเรื่องยุ่งๆที่เมืองค่ะต้องรีบไปจัดการจะกลับแล้วลาวอาทิตย์หน้าค่ะคุณมณัสวินลืมของไว้ในรถที่ฉันค่ะไม่ทราบว่าสำคัญมากน้อยแค่ไหนเลยรีบเอามาให้ค่ะไม่เขาค่ะไม่เขาอย่าลังแกกันสิคะเดี๋ยวปากติดทั้งคู่เลยจ้ะแหมน่ารักจังใครพี่ใครน้องคะอันเป็นพี่ครับทำเป็นน้องค่ะเป็นน้ามาหากันพ่อเลยค่ะคุณพ่อไม่อยู่แล้วค่ะทราบแล้วค่ะคุณน้าเป็นเพื่อนคุณพ่อเหรอคะค่ะน้าเป็นเพื่อนคุณพ่อค่ะไม่รู้ว่าคุณพ่อมีเป็นอยู่สองคนช่วงที่คุณผู้ชายไม่อยู่เธอมาหลายครั้งแล้วล่ะค่ะเธอบอกว่าสงสารคุณหนูสองคนที่ต้องอยู่ห่างคุณพ่อไม่มีใครดูแลนวลเองก็มีงานมากพวกเด็กๆรู้สึกถูกใจคุณอัมพิกามากนะคะเธอถามถึงแม่ของเด็กหรือเปล่าเพิ่งจะถามแต่เมื่อวันซื้อนี่เองค่ะแล้วนวลบอกเขาว่าไงหนูไม่ได้พูดอะไรมากหรอกค่ะนวลบอกแต่เพียงว่าคุณแขไปธุระต่างจังหวัดค่ะแล้วจะว่าไงก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่ค่ะที่จริงฉันก็ไม่ต้องการปกปิดเราถึงยังไงวันหนึ่งเขาก็ต้องรู้เขาจนได้นวลเสียใจด้วยค่ะนี่แต่คุณสั่งไปสักนิดนวลก็จะหาทางแก้ไขค่ะไม่เป็นไรช่างมันเถอะเรื่องมันผ่านไปแล้วฉันจะไปคุยกับเธอเองต้นต๋อมพ่อกลับมาแล้วค่ะคุณพ่อพ่อจะไปอีกไหมฮะต้องคิดถึงพ่อจังพ่ออย่าไปอีกเลยนะคะต้องคิดถึงพ่อจังจ้าพ่อก็คิดถึงลูกคราวนี้พ่อจะอยู่กับต๋อมนานๆ นะจ๊ะดีไหมลูกดีค่ะดีครับคุณมณัสวินไม่อยู่หรอคะ